สวัสดีครับพี่ตนน์เพนูเรียนะครับวันนี้เรามาดูเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งตุลาห้าแปดนะครับคราวนี้เป็นข้อที่สามสิบเอ็ดนะเป็นโจทย์เรื่องเซตที่ไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับแนวทางนี้นะก็คือเป็นโจทย์แบบใช้แผนภาพเวนนีแกรมนะครับแต่ว่าคําถามเป็นอย่างมากหรืออย่างน้อยนะครับถามมากสุดน้อยสุดแบบนี้ต้องใช้เทคนิคนี้เท่านั้นนะครับเราจะเร็วนะอ่ะมาดูโจทย์กันก่อนครับเขาบอกว่าจากการสํารวจความชอบของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ กลุ่มนี้นะครับบอกว่ามีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์150คนชอบภาษาไทย80คนภาษาอังกฤษ60คนและชอบทั้งสามวิชา30คนเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราวาดแผนภาพเวนก็นมาก่อนเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันเป็น3มวงใช่ไหมอ่ามี3วงก็วาด3มวงนะครับโจไม่ได้พูดถึงยูนิเวสเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่นะครับทางซ้ายเอาเป็นคณิตศาสตร์ก,ะะกรรร็แล้วกันนะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้านล่างนะครับสิ่งที่เรารู้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับรู้แล้วก็ป้อนลงไปในแผนภาพเวนของเราได้เลยเนี่ยก็คือบรรทัดล่าง คือชอบทั้งสามวิชานะครับ30มคนเพราะฉะนั้นพี่ก็ใส่ไปเลยช่องตรงกลางเนี่ยสาคนนะครับคราวนี้โจทย์ก็ให้มาอีกครับว่าที่ชอบคณิตศาสตร์นะร้อยิคนนะครับภาษาไทย80อังกฤษ60นะครับแล้วก็ถามว่าจํานวนนักเรียนทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับมีอย่างมากกี่คนเราลองคิดสิครับว่าอย่างมากที่ว่าเนี่ยนะครับเอาตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ก็แล้วกันนะคณิตศาสตร์เนี่ยของเขาเนี่ยนะครับมีอยู่รวมนะ NM ก็แล้วกันนะได้ร้อยห้าคนใช่ไหม ซึ่งเป็นไงใช้ไปแล้วตรงกลางนะครับใช้ไปแล้วตรงกลางซะสาสิบคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือสามส่วนเนี่ยนะที่พี่พาสีลงไปเนี่ยนะเออสามส่วนเนี่ยนะครับรวมกันมันก็ต้องเป็นร5อยห้าสลบสิใช่ไหมซึ่งคิดเลขออกมาแล้วได้เท่าไหร่ร้อยี่สิบนะครับที่เราสงสัยตอนนี้ก็คือว่าร้อยยี่สิบคนควรจะไปอยู่ตรงไหนดีนะครับระหว่างขีดถูกตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ดีอ่ามีมีให้เลือกสามช้อยตรงไหนดีครับที่ร้อยี่สิบคนนี้ควรจะไปอยู่ มันก็ขึ้นอยู่กับคาถามจริงไหมข้อนี้โจทย้ก็ถามว่ามีคนอย่างมากกี่คนนะครับลองจินตนาการว่าถ้าเราเอาไปใส่ตรงที่ขีดถูกเดียวนะฮะต,ต,ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้คนที่ชอบคณิตศาสตร์120คนที่เหลือเนี่ยนะก็ต้องไปชอบภาษาไทยโดยใช่ปะเพราะฉะนั้นทําให้คนแค่120คนตรงนี้นะครับที่เราพยายามจะแบ่งไ,ไว้ที่ขีดถูกเดียวเนี่ยมันจะถูกนับไปที่ภาษาไทยด้วยนะครคนคนเดียวจะถูกนับทั้งไทยทั้งคณิต มันทาให้เป็นไงทําให้จํานวนคนในกลุ่มนี้ยมันน้อยนะครับมันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะมุ่งไปไว้ตรงที่ขีดถูกเดียวนะครับก็คือปูดง่ายก็คือพยายามจะเลี่ยงที่จะเอาไปไว้ตรงนี้ครับเอาออกไปเลยครับโซนตรงนี้ไม่ควรจะไว้นะครับโซนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเลี่ยงที่จะเอาไปไว้โซนที่พี่กาออกครับเพราะฉะนั้นโซนที่เราควรจะเอาไปใส่จริงๆนะครับเพื่อให้จํานวนคนเยอะสุดนี่นะครับก็คือโซนที่เป็น XY แสกกนละกัน3อันนี้นะครับ อ่ะละคราวนี้ถามว่าเอาไปใส่เท่าไหร่ล่ะเราก็มาดูข้อมูลทีละอันสิครับชอบวิชาคณิตศาสตร์มีทั้งหมด150คนอ่ะคณิตศาสตร์ก็มี2ส่วนเอง x กับ30ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วไงว่า x บวก30ต้องเป็นไงเท่ากับ150จริงไหมเออทำนองเดียวกันเลยนะภาษาไทยนะครับมีทั้งหมด80คนเพราะฉะนั้น y บวก30 y บวก30ก็คือโซนนี้2โซนนี้นะครับวงนี้วงภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ80นะครับอันสุดท้ายครับทำนองเดียวกันภาษาอังกฤษ 60คนนะฮะชอบภาษาอังกฤษ60คนก็วงภาษาอังกฤษก็มีแซกับ30ก็เป็นแซดบวก30เท่ากับ60คนนะครับเรียบร้อยเราได้มาทั้งหมด3สมการนะฮะเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3นะครับไม่ต้องเขียนสวยก็ได้เพราะว่าโจทย์ข้อนี้ง่ายมากครับแล้วโจทย์ถามว่านักเรียนกลุ่มนี้มีอย่างมากกี่คนอ่าเราจินตนาการนะกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยจะนับยังไงคําตอบก็คือ x บวก y บวกแแล้วบวก30จริงไหมใช่เลยนะครับ เพราะว่านี่คือนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้ x บวก y บวก z บวก30ทาไงครับเอา3สมการนี้นะครับบวกกันให้หมดนะอ่ะบวกกันหมด x บวก y บวก z ก็เขียนลองมาก่อนนะ x บวก y บวก z 30บวกกัน3ครั้งก็3 3 9ได้90นะครับรวมกันได้เท่าไหร่ครับ290นะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องการที่โจทย์ถามคืออะไรนะโจทย์ถามว่านักเรียนกลุ่มนี้มีอย่างมากกี่คนก็คือถามว่า x บวก y บวก z บวก30ได้เท่าไหร่นะครับ สิ่งที่เรามีคือ x บวก y บวก7แล้วบวก90แต่เราอยากได้ x บวก y บวก7บวก30ทำไงครับก็เปลี่ยน90ให้เป็น30จริงไหมพีก็ทำการลบด้วย60ทั้งสองข้างนะครับก็จะได้เป็น x บวก y บวก Z บวก90ของเก่าแล้วก็ลบ60นะครับด้านขวาก็จะเป็น290ลบ60นะคิดเลขออกมาทางซ้ายก็ได้สิ่งที่เราต้องการก็คือ x บวก y บวก z บวก30ด้านขวาก็จะได้290ลบ60ได้เท่าไหร่ครับได้230นะฮะเพราะฉะนั้น ค่ามากสุดที่เป็นไปได้นะครับของจํานวนนักเรียนในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ230คนนั่นเองนะครับบางคนไม่แน่ใจเอ๊ะวิธีนี้จะใช้ได้ตลอดหรือเปล่าถ้าก็ถามอย่างมากนะครับใช้วิธีนี้เลยแต่ถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้ครับถามแบบตรงกันข้ามกันครับถามว่ามีอย่างน้อยกี่คนอ่าอย่างน้อยกี่คนเราก็จะสลับกับวิธีนี้เลยครับเราก็จะเอาคนมาซ้อนกันมากที่สุดก็คือเอามาใส่ไว้ตรงแนวตรงกลางนะฮะตรงที่พี่แรงเงาออกนั่นเองนะครับก็กลับกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้วิธีนี้แหละครับตอบ230คนนะครับ ไม่ยากนะครับทำตรงไปตรงมาใช้เวลานิดเดียวเองครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ